าสู่วันที่13แล้วล่ะค่ะสำหรับการอดข้าวอดน้ำประท้วงของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังผู้ต้องหาในคดีมาตรา112กรณีทำโพสำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จรวมทั้งคดีละเมิดอำนาจศาลและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดเพจ Facebook ทะลุวังเผยแพร่ภาพเอกสารพร้อมระบุข้อความว่าข้าพเจ้านางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมอายุ28ปี6เดือนขอแสดงเจตนาบริจาคร่างกายของข้าพเจ้าและขอแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพื่อยื้อชีวิตไว้โดยไม่จำเป็นและเป็นการสูญเปล่าพร้อมติดแฮชแท็กปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยกเลิก112คืนความยุติธรรมให้ประชาชนสำหรับเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวบุ้งทะลุวังแจ้งแสดงเจตนาขอบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตอนท้ายของหนังสือบุ้งระบุว่าคุณความดีใดที่ได้จากการอุทิศร่างกายในครั้งนี้ขอส่งให้กับประชาชนที่ยากลำบากทุกคนและขอให้ไม่มีความเหลื่อมล้ำในประเทศส่วนหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขบุ้งทะลุวังระบุตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทำไปเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของผู้พิพากษาและศาลในประเทศไทยทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นบางคนก็ยกย่องขณะที่บางคนบอกว่าขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะอย่าให้อีชั้นเห็นนอนบนรถเข็นแล้วส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เหมือนรอบที่แล้วอีกนะคะแบบนั้นมันผิดเจตนารมณ์ค่ะพี่บุ้งยังมีแรงลงชื่อหลังจากอดน้ำอดข้าวมาหลายวันนับถือจริงๆทีมข่าวท็อปนิวได้สอบถามเรื่องนี้ไปกับนายกฤษดานุจราชทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งทำหน้าที่เป็นทนายความของบุ้งเปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้โทรศัพท์มาตามตนเองให้ไปดูบุ้งเพราะตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงขณะที่ทางครอบครัวของบุ้งก็ยังเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแต่บุ้งก็ยืนกรานที่จะปฏิเสธการรักษาและยื่นคำขาดว่าจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเนื่องจากน้องเขาอดอาหารแล้วก็ไม่รับน้ำหรือยาใดๆค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ประสานกับผมอยู่ที่กำลังขับรถเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงตอนนี้นะโอ้นี่ผมกำลังไปครับกำลังไปครับเพราะว่าก็เขาตัดสินใจเด็ดขาดว่าเขาจะไม่รับอะไรเลยซึ่งคือตั้งแต่วันที่26อะครับตั้งแต่วันที่26นี่ไม่รับอะไรเลยใช่ครับอือ27ครับขอโทษทางครอบครัวเขาว่ายังไงบ้างอะคะพี่เมื่อเช้าก็เจอพี่สาวเขาก็ไปคุยกันค่ะแล้วก็น้องได้ไปเยี่ยมแล้วก็คุยกันได้สัก 2-3 นาทีน้องก็หลับไปแล้วเขาก็บอกเขาก็ยืนยันกับพี่สาวเขาว่าเขายังจะขอให้สังคมคือให้ศาลหรือว่าให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยพิจารณาข้อเรียกร้องของเขาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคือไม่ต้องประกันตัวเขาไม่ต้องปล่อยตัวเขาแต่ว่าให้ปฏิรูประบบยุติธรรมเรื่องการให้สิทธิ์ในการประกันตัวของผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองที่คดียังไม่ได้ตัดสินได้ไปขังไว้เนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าระบบของโรงพยาบาลราชทัณฑ์คือตอนนี้อยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์คืออยู่ในเรือนจำแต่มีห้อง ICU หรือมีอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อยู่ในห้องผู้ป่วยครับซึ่งทางโรงพยาบาลก็แจ้งผมว่าจะพยายามช่วยเหลือเขาแต่ว่าเขาปฏิเสธการรับน้ำเกลือหรือว่าสารอาหารอะไรอย่างนี้ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลข้างนอกไหมคะพี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะส่งต่อไปโรงพยาบาลข้างนอกที่มีศักยภาพแต่ที่บอกเพราะว่าจริงๆคือปัญหามันอยู่ที่ตัวเด็กเขาปฏิเสธการรักษาอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าบุ้งต้องไปขึ้นศาลในคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชแจ้งความหมิ่นประมาทเอาไว้ซึ่งก็ยังตอบไม่ได้ว่าเมื่อถึงวันที่นัดหมายแล้วบุ้งจะเดินทางไปขึ้นศาลไหวหรือไม่